Welcome everyone to Junos with Jessica Entry. So yeah, we got a video request from Real Peach. It's been a while this request came along, but however, they had no English subtitle. I have English subtitle added on to this video, so thank you so very much, guys. There's a cost in having a subtitle added on, so if you're able, please go ahead and donate. The link will be below, okay? Thank you so very much. Subscribe, like, and share this video with your friends, and I hope that you guys enjoy the Thai subtitle on the videos. Thank you so very much. Let's go ahead and check out this video. Let's see. What is freelance? Freelance is doing work on your own time. That's not. Hardworking people online, like the person who is doing the subtitle for the videos. They are doing freelance. Okay, oh my. One more time. Freelance ก็คือคนที่มีอาชีพรับจ้างอิสระคือรับจ้างทำอะไรก็ได้สมมติว่าคุณชอบวาดรูปคุณก็จ้างวาดรูปพอมีคนมาจ้างคุณ A good way to make money online or to work online ปิกาจูคุณก็วาดปิกาจูให้เขาเพราะว่าให้เขาเสร็จเขาก็ให้เงินคุณค่าตอบแทนถ้าคุณทำแบบนี้เป็นอาชีพก็เรียกได้ว่าคุณเป็น freelancer That's a good way to make extra funds เป็นหลักอยู่ตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่ามีประสบการณ์เป็น freelancer เหมือนกันซึ่งผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าวันๆนึงของ freelancer Yes let us see what everyday looks like อย่างแรกเลยชีวิตของ freelancer เนี่ยมันไม่ได้มีเวลาการทำงานเป๊ะๆเหมือน No schedule ที่ต้องตื่นมาทุกวันฉะนั้นเนี่ย freelancer จึงต้องกำหนดเวลาการทำงาน Yeah that's true โดยเริ่มจากการ10 a.m. ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผม What? ก็จะตั้งเวลาปลุกไว้ประมาณ10โมงก็ลุกไปเข้าน้ำอาบน้ำ Shoot. ก็กินข้าวเร็วที่สุด oh, yeah. หลังจากนั้นก็ถึงเวลาเริ่มงานแต่พอหลังจากเริ่มงานไปสักพักเนี่ยผมก็เริ่มที่จะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างแล้วผมก็ค้นพบว่าจริงๆ oh. ยังนอนหลับอยู่บนเตียงเพราะว่าผมเผลอปิดนาฬิกาปลุก So you all should ตอนนี้เนี่ย What's the time? What's the timeแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าข้อดีของการตื่นสายเนี่ยก็คือเราจะประหยัดค่าอาหารไปได้ But you need to eat ทีเดียวYou still need to eat. Genius สุดๆ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องรีบไปกินข้าวกลางวันเพื่อที่จะได้เริ่มทำงานจริงๆสักทีหลังจากทำงานไปสักพักเนี่ยก็ต้องให้เวลาพักกับตัวเอง Break already? Oh my gosh. Facebook, ดู YouTube, Netflix หรือว่า Anything. อะไรก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าผม No you're not. ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือก็อู้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถแบ่งเวลาให้สามารถทำงานเสร็จได้ทันเวลา That is lazy working hard.อู้ได้นิดหน่อย oh boy. แต่นอกจากอู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำงานต่อเนื่องอย่างจริงจังด้วยอย่างผมเนี่ยจะทำงานต่อเนื่องประมาณ18ถึง22ชั่วโมงโอเคผมล้อเล่น oh. จริงๆก็ประมาณ 5 ถึง 6 ชั่วโมง ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยผมก็มักจะเจอปัญหาที่ yes, yes. ว่าฟรีแลนซ์หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเจอเหมือนกันก็คือ your brain oh boyคือบางทีมันก็มีช่วงที่แบบคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมครับ Back to the drawing board ว่าให้ลองไปหาอะไรอย่างอื่นทำที่ไม่ใช่การนั่งอยู่หน้าคอมบ้างเช่นการ Gone free your mind เดินเล่นข้างนอกบ้างyeah. ไปเดินสยาม oh boy. ไปนั่งร้านกาแฟ ไปนั่งสมาธิดำน้ำปลูกปะการัง oh หรืออะไรก็ได้ Don't want that ก็อย่าลืมแบ่งเวลาด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่า yeah, งานจะส่งพรุ่งนี้แล้วออกไปเที่ยวข้างนอกอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันMm-hmm. ในวันที่ผมต้องทำงานเนี่ยผมก็ work, 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 work. ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสร็จเอง oh easy 6ชั่วโมงผ่าน Tired. เห็นไหมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้ว Tired. เดียวในที่สุดงานก็เสร็จสักทีนะครับ you are gonna be tired AM โอเคผมล้อเล่นคือผมก็ไม่ได้ทำงานถึง ตีหนึ่งหรอกครับ What time? คือผมจะทำงานถึง 4 a.m. โอเคจริงแล้วคือก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับแต่ถ้ามีคนมาถามผมว่าอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยมันเป็นยังไงผมก็จะตอบเขาไปว่ามันเป็นอาชีพ oh ที่เหนื่อยกันโอเคตอนนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วล่ะครับว่าอาชีพ oh นี้มันเหนื่อย yeah. คืออย่างน้อยผมก็รู้สึกว่ามัน It เหนื่อยงาน be. ประจำอะนะงั้นไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะ Ooh. แนะนำฟรีแลนซ์นั่นก็คือออกกำลังกายExercise. คือการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยวันวันหนึ่งเราจะเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานอยู่หน้าคอม hmm. ทำให้บางทีเนี่ยเราอาจจะลืมดูแลตัวเองไป That is so true. Eat and get some good rest. แต่ใช่ไหมครับคือมันอาจจะฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่ว่าผมเนี่ยออกกำลังกายด้วย oh, ออกกำลังกายเนี่ยวันหนึ่งถึง120 seconds per day. ซึ่งผมทำอย่างนี้เนี่ยทุกวัน oh boy. คือหมายถึงว่าทุกวันที่ไม่ขี้เกียจนะครับ How many days are you lazy? แต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ออกเลยอ่ะนะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ yeah, good chair good sitting ผมแนะนำว่าคนที่จะเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยควรจะหาเก้าอี้ดีๆมาใช้ yeah. คือการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะใช้ชีวิตอยู่หน้าคอมเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นเชื่อผมเถอะว่ามันดีจริงๆนะน
นอกจากนี้เนี่ยการเป็นฟรีแลนซ์ยังต้องการความสดชื่นในการทำงานด้วยนะครับ ด้วยคาราบาวกรีนแอปเปิ้ลเครื่องดื่มที่อร่อยสดชื่นที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไป energy drink จากแบบนี้ to this แบบนี้คาราบาวกรีนแอปเปิ้ลเป็นเครื่องดื่มที่สามารถดื่ม anytime anywhere anyhow ตอนเช้าตอนสาย yes ตอนบ่ายตอนเย็นตอนอาบน้ำตอนกินข้าวตอนทำงานโอ้ boy anytime ตอนกับเพื่อนตอนอยู่กับแฟน anytime ตอนที่นั่งดูคลิป YouTube หรือแม้แต่ตอนที่กำลังดื่มคาราบาวกรีนแอปเปิ้ลอยู่ก็ได้เหมือนกันและที่สำคัญไปกว่าความอร่อยสดชื่นเนี่ยก็คือ make you feel cool ความเท่ cool and fresh สามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven แล้ว 7-Eleven go guys go ahead and buy it go and buy it okay so the video is done abruptly suddenly normally this video end with a bit of delay sorry a bit more speaking at the end it just ended abruptly not quite sure why nonetheless guys that was a great one a freelancer if it is that you have basically no job as yet and it is that you have skills such as being able to speak more than one language you are very good in typing these sort of things you can draw you can do arts you can edit these are online jobs you can do as a freelancer these are ways to make extra money just like the person who is adding on the subtitle for me this is a way to make some revenue okay some revenue and you can even do it even if it is that you've got a main job that's an extra way a way to do something you're good at of course ensure that you get some good rest as a freelancer sleep get some good rest eat healthy don't just work because your brain will crash You need to take some time for yourself, ensure that you get an average work done. Don't overwork yourself and don't underwork yourself. Get that average point where you can work and take care of yourself. Okay, freelancing is one of the best ways to make extra cash if it is that you are unemployed. If it is that you are employed and a good way to be employed if you are unemployed. Okay, thank you so very much for requesting this video. Subscribe, like, and share if you want me to react. Leave a comment below. Don't forget, if you can, donate. The link will be below for PayPal, okay? Thank you. Bye, guys. Having fun.